ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งานในการสแกนลายนิ้วมือของตัว Oppo Reno 5 4G นะครับบน ColorOS 11นะครับนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกในส่วนของแล้วในมือใบหน้าแล้วก็รหัสผ่านครับนะครับเพิ่มลายในมือนะครับแต่ว่าเราต้องตั้งรหัสผ่านหน้าจอล็อกก่อนครับยืนยันรหัสผ่านครับรุ่นนี้สแกนลายในมือบนหน้าจอนะครับการตรวจจับเซนเซอร์ก็เร็วนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับหากต้องการเปิดล็อกด้วยใบหน้าก็ลงทะเบียนด้วยใบหน้าก็ได้นะครับลายนิ้วมือเรียบร้อยครับสแกนข้อเดียวแต่ว่าลองดูตำแหน่งนะครับนะครับข้อวางให้ตรงตำแหน่งด้วยนะครับนะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้งานในการเพิ่มลายนิ้วมือของตัว Oppo Reno 5 4G นะครับฟังก์ชันเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ใครๆก็ทำเองได้ไม่ยากแต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟนเราจึงทำคลิปแนะนำการใช้งานนะครับขอบคุณครับ